ของหนังสือพิมพ์วันนี้ยังตามติดประเด็นป้นป้าปลัดกระทรวงคมนาคมรวมถึงปัญหาน้ำท่วมที่ชาวเมืองนนทบุรีปทุมธานีและดอนเมืองออกมาประท้วงให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาขณะที่เรื่องพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษก็ยังเป็นประเด็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่ว่าผบชน.เชื่อเงินปลัดเกินร้อยล้านรวบแล้ว7ยังหนีไป4ติดต่อลาวตามจับไอโก้ปปช.พบตำรวจขอข้อมูลนำเรื่องเข้าประชุมวันนี้ตำรวจนำ4ผู้ต้องหาแก๊งปล้นเงิน200ล้านบ้านปลัดกระทรวงคมนาคมฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวแยกคุมตัวไอเอกลูกชายอดีตเลขาส่วนตัวปลัดวันหารือทำลายหลักฐานคดีส่วนเพื่อนร่วมขบวนการเบี้ยวนัดตำรวจหลังบอกจะหอบเงิน9ล้านเข้ามอบตัวส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องน้ำท่วมดอนเมืองเครียดจี้สปภ.รื้อบิ๊กแบ็คถนนวิภาวดีชาวดอนเมืองส่งตัวแทนเข้าเจรจากับสปภ.ยื่น7ข้อเสนอให้เยียวยาพื้นที่นี้เป็นกรณีพิเศษเรียกร้องภายใน3วันต้องเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแต่สปภ.ยังไม่รับปากจะรื้อแนวกั้นบิ๊กแบ็คหรือไม่ขณะที่ผู้ว่ากทม.ปัดข้อเสนอคนเมืองนนท์ที่ให้เปิดประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนากว้าง1เมตรยันทำไม่ได้วันน้ำทะลักเข้ามากระทบกรุงเทพชั้นในนอกจากนี้ไทยรัฐยังนำเสนอข่าวพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษโดยระบุว่าแดงยืนยันชุมนุมต่ออ้างกลุ่มต้านไม่หยุดเคลื่อนนายนพดลปัทมะกุนซือกฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรปัดนายใหญ่ไม่ทราบเรื่องอภัยโทษส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อแม้พันธมิตรหยุดชุมนุมอ้างต้านขบวนการทำลายรัฐบาลขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรอดูข้อเท็จจริงชี้คำตอบรัฐมนตรีประชาส่วนทางคนในรัฐบาลบี้ตอบให้ชัดต้องถึงขั้นประชาพิจารณ์หรือไม่ส่วนที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ให้น้ำหนักไปที่ข่าวปล้นบ้านปลัดคมนาคมเป็นประเด็นหลักโดยระบุว่าเจอทีเด็ดเงินปลัดมีสายรัดสอบย้อนที่มาได้ตำรวจเร่งควานหาที่มาเงิน16ล้านเศษที่ยึดจากคนร้ายแก๊งปล้นบ้านปลัดคมนาคมพบมีหลายมัดใช้สายรัดของธนาคารทหารไทยลงวันที่22พฤศจิกายน52ตรวจสอบว่าใครเป็นคนเบิกและเบิกจากบัญชีใครขณะที่เอกลูกอดีตเลขาส่วนตัวปลัดสุพศรับชี้ช่องให้โจรผบ.ชน.ไม่เชื่อบ้านปลัดมีเงินเป็นพันล้านแต่จากข้อมูลเชื่อมีหลักร้อยล้านสั่งหาข้อเท็จจริงจำนวนเงินมีเท่าไหร่กันแน่เพราะเจ้าทุกข์อ้างหายแค่5ล้านเผยผู้ต้องหาติดต่อขอมอบตัวอีก1ระบุจะนำเงินอีก9ล้านบาทที่ไอโก้หัวหน้าแก๊งฝากไว้มาคืนส่วนพาดหัวข่าวรองข่าวสดยังเกาะติดคดี91ศพจากเหตุชุมนุมเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม53ส่งอัยการเปิดคนสั่ง91ศพเหลิมเร่งอีก2สำนวนย้ำต้องรวดเร็วแต่รอบคอบไม่ต้องช่วยใครชี้ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปลอดภัยตามกฎหมายเตรียมกันไว้เป็นพยานมัดคนสั่งการที่ต้องรับผิดชอบขณะที่ทูตญี่ปุ่นเข้าพบพนักงานสอบสวนตามผลสอบคดีฆ่าฮิโรยุกิช่างภาพญี่ปุ่นตำรวจคาดเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้มากันที่หน้าหนึ่งของสื่อพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ว่ากทม.สนองในหลวงโยกงบ5ธันวาเสริมคันกั้นมหาสวัสดิ์กทม.งดกิจกรรมไลท์แอนด์ซาวด์5ธันวาคมนี้โยกงบ30ล้านทำคันกั้นคลองมหาสวัสดิ์แทนชาวดอนเมืองบุกยื่น6ข้อสปภ.ยาวหอมทยอยเปิดบิ๊กแบ็คแต่รัฐมนตรีประชาแบ่งรับแบ่งสู้ขอประเมินสถานการณ์ก่อนกทม.ไม่ยอมเปิดประตูคลองตามคนเมืองนนท์ขณะที่สปภ.จับเข่าบริษัททางด่วนขยายยกเว้นค่าผ่านทางส่วนสภาพัฒน์ระบุอุทกภัยฉุด GDP ปีนี้เหลือ 1.5% แบงก์ชาติเตรียมปรับตามชี้สถานการณ์รุนแรงกว่าที่คาดส่วนคดีปล้นบ้านปลัดคมนาคมมติชนรายงานข่าวว่าปปช.จ่อสุพจน์2ข้อหากรรมการชุดใหญ่ถกตั้งประเด็นสอบ2กรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.และกรณีร่ำรวยผิดปกติปิดท้ายกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องน้ำท่วมสุดทนรัฐไม่เหลียวแลปทุมปิดถนนปะทะตำรวจดอนเมืองหลัก4บุกสปป.ขีดเส้น3วันเร่งระบายน้ำวิภาหน้าเดลินิวแห้งแล้วผู้การปทุมได้เลือดขณะเข้าสลายม็อบชาวปทุมฮือปิดถนนประท้วงสุดทนภาครัฐไม่เหลียวแลขาดอาหารและน้ำประทังชีวิตพร้อมเรียกร้องให้รื้อแนวบิ๊กแบ็คทั้งหมดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องรับปากดูแลเรื่องอาหารการกินจึงยอมสลายตัวส่วนเรื่องพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเดลินิวพาดหัวข่าวว่ากลาโหมเผยทหารค้านพระราชกฤษฎีกาหวั่นกระทบแผนสร้างความปรองดองส่วนศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีประชาบอกแจงได้ทุกข้อหาขณะที่วิปรัฐเปิดทางฝ่ายค้านซักฟอก
ีดเส้นเสร็จก่อนเที่ยงคืนนัดลงมติเช้า28พฤศจิกายนส่วนคืบหน้าคดีปล้นบ้านปลัดคมนาคมรัฐมนตรีคมนาคมลงนามคำสั่งตั้งนายศิลปะชัยจารุเกษมรัตนะนั่งรักษาการแทนนายสุพจน์ทรัพย์ล้อมแล้วด้านปปช.รุดประสานตำรวจตรวจเงินของกลางหวังแกะรอยจากสายรัดเงินหาต้นตอที่มาซับก้อนโตเป็นหลักฐานชี้มูลความผิดนัดถกกรรมการชุดใหญ่วันนี้ตั้งธง2ประเด็นปกปิดทรัพย์สินและร่ำรวยผิดปกติกลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับ bangkokvoice.com ค่ะ